สวัสดีค่ะพวกเขาอย่างเนาะเขาอยู่เพลสถาบันนี้เขาจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้เพนทูของไฟล์เนาะก็คือก่อนอันนี้เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเรื่องเลเยอร์ไปแล้วใช่ไหมวันนี้เขาจะมาพูดเรื่องของซีเล็กเนาะคือตัวซีเล็กเนี่ยเท่าที่เขาแบบลองไปใช้ดูเนาะมันก็เหมือนเป็นตัววัดอะเนาะไม่ใช่เป็นตัววัดอะเหมือนใช้ได้ประมาณเนี่ยครอบแล้วก็ฝัดอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบฟังก์ชันที่คือมันก็มีส่วนที่ใช้น้อยมากๆเนาะแล้วก็ส่วนของรูเลอร์เนี่ยก็มันก็จะเป็นฟิลแบบไม้บรรทัดอย่างเงี้ยถ้าเราอยากวาดให้ตรงเนี่ยเราสามารถเรียกใช้ได้เนาะมีไม้บรรทัดเนี่ยเราสามารถเขียนนี่ตรงละหรือไม่ก็เราสามารถเรียกใช้เป็นวงกลมก็ได้เนาะนี่วงกลมเพื่อความแม่นยำเราจะเรียกใช้เป็นนี่ก็ได้เหมือนกันไอ้ส่วนเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้ในประมาณนี้เนาะเหมือนสมมติเพื่อนๆอยากจะวาดรูปให้เป๊กก็ไม่อยากใช้วงกลมก็ใช้ไม้บรรทัดนี้ก็ได้เนาะปุ๊บแล้วก็วาดไม่รู้เป็นอะไรละตอนนี้นี่แล้วก็วาดก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็อันนี้โหหมุนปุ๊บคือมันก็สะดวกนะในหมวดของตัวรูเลอร์หรือว่าหมวดไม้บรรทัดหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นยายแมงมุมไปละตอนนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนก็ไม่มีอะไรแล้วนะในส่วนของรูเลอร์งั้นก็มาดูส่วนนี้คือส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยเขาก็ยังถ้าเราอยากปรับให้มันเบลอๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะภาพเบลอภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะมาในส่วนของฟิลเตอร์เนาะอันนี้จะเป็นคัลเลอร์เขาก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะปรับนะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะใช้เบลอเนี่ยใช้ได้เลยเนาะเบลอมากเบลอน้อยจัดไปประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของวิวก็ไม่ได้มีอะไรแบบมากมายเนาะเป็นในมุมไปละนี่ก็จะเป็นการปิดเนาะเมื่อกี้ซูมอินอันนี้ก็เป็นซูมเอาออกไปเนาะโรเตทก็คือหมุนอะมันหมุนลูกศรอะไรเงี้ยสองหมุนกลับอันนี้จะเป็นส่วนของหมุนกลับนะโรเตทวิวซีวีปุ๊บหมุนกลับตัวเฮสเนี่ยก็ไม่ก็เหมือนเป็นการกลับด้านอะปุ๊บโอเคซีเล็กวิวสเกลลิ่งก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่มันก็คือมันก็มีที่ใช้อ่ะมันก็มีซูมอินซูมเอาปิดแล้วก็เหมือนใช้ก็ไม่กี่ตัวนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะขนาดเนาะไม่รู้เคยแทนทั้งที่เหลือก็ในส่วนวิวเนี่ยก็ถ้าใช้หลักก็จะมีนิววิวนิวอันนี้นิวคอร์สก็คือแบบปิดบอร์เดอร์ออกไปเนาะแล้วก็ซูมอินซูมเอาท์โรเตทเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการหมุนภาพหรือว่าอะไรแต่จริงๆเราใช้ตรงนี้ก็ได้นะเราไม่จำเป็นกรณีถ้าตรงนี้มันหายไปเนาะแท็บบาร์ตรงนี้หายไปก็ลองมาใช้ตรงนี้ก็ได้จริงๆจะบอกไม่จำเป็นก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวแบบกรณีของบางคนแบบแท็บบาร์มันหายไปเงี้ยก็มาใช้ตรงนี้ก็ได้นะ
ในส่วนของ Windows เนี่ยมีอะไรบ้างก็อันนี้มันก็เหมือนเป็นการตั้งค่านะว่าเราจะให้โชว์อะไรบ้างเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ให้โชว์หมดเลยมีก็เอาออกไปปุ๊บถ่ายไปละอันนี้ก็โชว์ด้วยเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็ติ๊กออกก็ได้เนาะมันก็โอเคอยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มก็สามารถมาติ๊กเพิ่มได้ว่าอันนี้เขาไม่ชอบอะเดี๋ยวเขาขออนุญาตเขาออกที่นี่โอเคก็ที่ตั้งค่ามาเนี่ยคือมันก็โอเคแล้วเนาะมันเป็นค่าสแตนดาร์ดแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเนาะแต่ถ้าใครแบบอยากจะปรับใช้หรือว่าอะไรเนี่ยเข้ามาในโซน Windows แล้วก็ลองเลือกโชว์ตัวมันจะมีโชว์ตัว Color เนี่ยก็คือวงล้อสีหรือว่าหน้าจออะไรอย่างเงี้ยในส่วนของ Health เขาจะช่วยเหลืออะไรเราบ้างเรากดอันนี้ก็เขาก็จะมีบอกเนาะแท็บอะไรยังไงอันนี้จะมีฟ้าอีกคืออันเหมือนฟิลคู่มือเนาะนี่ก็ประมาณนี้คือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะในส่วนฮิลเนี่ยมันก็แค่บอกว่าเป็นไม้ยังไงอะไรยังไงประมาณนี้อันนี้คีย์บอร์ดไม่ได้ตั้งค่าเลยจ้ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งค่าเป็นแบบ normal เลยเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะบางคนอาจจะตั้งค่า high ก็ได้นะนี่อันนี้ก็ขอจบการแนะนำตัวแท็บบาร์พื้นฐานด้านบนไว้เพียงเท่านี้นะคะมีครบแล้วเนาะเดี๋ยวเขากลัวคลิปมันยาวเนาะเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำแบบตัวย่อยแต่ละตัวอีกเนาะยังไงก็ฝากจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ